สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าหมาหัวเน่าปรึกษา Human Rights จี้ด้อมทะลุวังขอโทษชี้เสียแนวร่วมเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลเนื้อหาใจความนะครับนายสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ Human Rights Watch ประเทศไทยสุนัยได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับควรจะต้องขอโทษนะครับและก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกไอพฤติกรรมรุนแรงของทะลุวังที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวร่วมเท่านั้นนะครับยังขาดการยอมรับจากสังคมในประเทศอีกด้วยแล้วก็ยังเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลซึ่งเคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ผ่านมาปัจจัยนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญช่วยคุ้มครองเวลาถูกรัฐเล่นงานด้วยมาตรการต่างๆนะครับ